ครับผมมาพูดคุยในส่วนควันหลงหลังเกมศึกฟุตบอลไทยลีก1นัด Friday Night นะครับระหว่างนครราชสีมามาได้ FC เปิดบ้านเสมอโปลิสเทโล FC ไป 0-0 แบ่งกันไปคนละ1คะแนนใช่ครับก็เกมใน Friday Night ต้องบอกว่าอาจจะค่อนข้างจืดชืดสักหน่อยครับโดยเพราะเกมรุกของทั้ง2ทีมครับ มีโอกาสด้วยกันทั้งคู่แต่ไม่เฉียบคมพอนะครับก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะนะครับทั้งในส่วนของนครราชสีมาเนี่ยกับผู้เล่นที่ดึงเข้ามาใหม่เนี่ยดูเหมือนอาจจะยังปรับไม่ได้แล้วมีจังหวะในการจบสกอร์แต่ทำไม่ได้เองนะครับโจสิทธ์พอใจไหมเกมนี้ก็โจสิทธ์บอกว่าอาจจะ1คะแนนเนี่ยได้มาถือว่าก็พอใจระดับหนึ่งแต่เขาหวัง3คะแนนมากกว่าเพราะมีโอกาสแต่ทำไม่ได้เองนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างจะกดดันในส่วนของการทำทีมนะครับเพราะอยู่ในพื้นที่โซนแม้ว่าจะอยู่ในเลขตัวเดียวแต่ด้วยอันดับแล้วก็ตาในส่วนของคะแนนมันค่อนข้างจะไล่เลี่ยกันมีโอกาสถ้าสมมติแพ้หลายๆทีมเนี่ยถ้าแพ้สัก 1-2 นัดเนี่ยอันดับอาจจะหล่นได้หรือเปลี่ยนแปลงได้นะครับส่วนเทโลก็คล้ายๆกันใช่ครับอันดับเนี่ยก็ไม่ห่างจากนครราชสีมามาได้4มาก็โค้ดอ้นเขาพอใจเหมือนกันครับ1แต้มในเกมนี้เพราะเป็น1แต้มสำคัญและเป็นเกมเยือนด้วยคืออาจจะมีการเสริมทัพหลังจากนี้สำหรับทางด้านของโปลิสเทโลนะครับแต่ก็ต้องดูว่าดีลที่จะดึงนักเตะเข้ามาเนี่ยจะได้ผลสำเร็จขนาดไหนนะครับเขาบอกว่าหวังอีก1ตำแหน่งนะครับครับผม